นัชชาจี้กำหนดไทม์ไลน์ให้ชัดแก้ปลาหมอคางดำระบาดชะมาตรการรัฐบาลย้อนแย้งการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 11นาฬิกา22นาทีอธิบดีกรมประมงรุดแจงกมท.กรมปลาหมอคางดำด้านนัชชาอัดมาตรการรัฐบาลย้อนแย้งปล่อยปลานักล่าแต่กลับเร่งให้จับย้ำไทม์ไลน์ต้องชัดเจนเมื่อเวลา 9:45 นาทีวันที่18กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกมท.พิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมว่าวันนี้กมท.ได้เชิญอธิบดีกรมประมงมาให้ข้อมูลกรณีการระบาดของปลาหมอคางดำเนื่องจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์โดยบริษัทเอกชนให้ข้อมูลว่ามีการส่งออกปลาสายพันธุ์ดังกล่าวในปี 2557 ถึง 2558 ซึ่งกมท.ให้โจทย์ในเรื่องนี้เพื่อมาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีการส่งออกปลาหมอคางดำจริงหรือไม่คาดว่าวันนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนส่วนข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันในเรื่องข้อสงสัยการส่งซากปลาที่ทางกรมประมงแจ้งว่ายังไม่เคยได้รับขณะที่บริษัทเอกชนยืนยันว่าได้ส่งมาแล้วนั้นตนมองว่าตอบโต้กันไปมาก็ไม่จบควรจะมีเอกสารที่ชัดเจนโดยเฉพาะบริษัทเอกชนควรมีเอกสารการจัดส่งที่แน่นอนมาหักมอทอส่วนกรมประมงที่ยืนยันว่ายังไม่ได้รับก็เข้าใจว่ายังไม่มีเอกสารดังกล่าววันนี้ผมคิดว่าปัญหาน่าจะชัดเจนเพราะอธิบดีได้มาชี้แจงด้วยตนเองการที่อธิบดีแถลงเมื่อวานนี้วันที่17กรกฎาคมจากนั้นบริษัทเอกชนออกมาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมปลาสายพันธุ์นี้ผ่านไป14ปีแล้วจึงเพิ่งมาระบาดเป็นการเข้าใจผิดเพราะไม่ใช่เพิ่งระบาดแต่ระบาดมา14ปีแล้วแต่ตอนนี้มันลุกลามมากขึ้นเป็นวงกว้างจาก5จังหวัดเป็น14จังหวัดมันปะทุมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่ค่อยๆร้อยเรียงตั้งแต่ปี2555นายนัชชากล่าวเมื่อถามว่าทางเอกชนระบุว่าปลาที่นำเข้ามาจำนวน 2,000 ตัวตายไปแล้วเหลือแค่600ตัวและทยอยตายนายนัชชากล่าวว่าเป็นข้อมูลเอกชนที่ส่งให้แต่วันนี้เราไม่เห็นซากปลาที่ตายไปแล้วเห็นเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นส่วนที่เอกชนยืนยันว่าเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ทำถูกกฎหมายนั้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ใครก็พูดได้แต่วันนี้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อสันนิษฐานต้องยืนอยู่บนพยานหลักฐานทั้งหมดและข้อยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐก็ยืนยันว่าตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีการอนุญาตนำเข้าเพียงรายเดียวส่วนจะบอกว่ารายอื่นก็นำเข้ามาแต่ไม่มีการอนุญาตหรือลักลอบทั้งหมดล้วนแต่เป็นข้อกล่าวอ้างดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเมื่อถามว่าปัญหานี้ถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติแต่มีการมองว่ายังไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาเท่าที่ควรนายนัชชากล่าวว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าต้องตามหาต้นตอและแหล่งที่มาของเรื่องนี้ให้ได้เพราะจะส่งระบบธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์และระบบนิเวศที่ขาดตกบกพร่องให้รุ่นหลังไม่ได้ตนคิดว่าคนระดับผู้นำประเทศออกมาพูดเช่นนี้แล้วควรจะมีการขยับมากขึ้นวันนี้อนุกมท.ทำได้มากสุดคือหาข้อมูลการวิจัยพยานหลักฐานต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการแพร่ระบาดแต่เราไม่สามารถทำคดีต่างๆเพราะไม่ใช่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องของกลไกภาครัฐและฝ่ายบริหารที่จะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งต่อไปแล้วมันกำลังลุกลามไปสู่แม่น้ำลำคลอง
หากปล่อยไว้เช่นนี้ในอนาคตเราจะไม่เหลือสายพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังต่อไปคนรุ่นหลังอาจจะได้เจอปลาท้องถิ่นในหนังสืออย่างเดียวเมื่อถามถึงการแก้ปัญหาโดยการรับซื้อปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นอาหารนายณัชชากล่าวว่าตนคิดว่าการรับซื้อก็ยังเป็นข้อกังวลอยู่เพราะขณะนี้เรื่องมันเกิดเร็วและแรงทุกภาคส่วนต่างเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งรีบแต่ไม่ควรลืมเรื่องการวางแผนเพราะวันนี้มีข่าวว่าจะปล่อยปลากระพงอีกประมาณ 90,000 ตัวผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็มีข่าวว่ามีการอนุญาตใช้อุปกรณ์ในการจับขั้นรุนแรงหรือมีข่าวว่ามีการรับซื้อไม่อั้นและไม่มีที่สิ้นสุดตนคิดว่าข่าวเหล่านี้ที่ออกมาจากแหล่งเดียวกันมันย้อนแย้งกันเองเพราะเพิ่งจะปล่อยปลากระพงไปแล้วจะอนุญาตให้จับปลาหมอคางดำมันก็ไม่เกิดผลดังนั้นไทม์ไลน์ต้องชัดเจนจะมาแค่บอกว่ารับซื้อกิโลละ15บาทแต่ต้องชัดเจนว่าเมื่อรับมาแล้วจะนำไปขายที่ไหนระยะเวลาในการจับเท่าไหร่ต้องชัดเจนว่า2เดือนนี้จับอย่างเดียวอนุญาตจังหวัดไหนอนุญาตใช้อุปกรณ์พิเศษที่สามารถจับได้ในปริมาณไม่เยอะจากนั้นอีก60วันจะปล่อยปลานักล่าหลังจากนั้นหากเจออีกจะมีการเยียวยาเกษตรกรอย่างไรทั้งนี้วันนี้น่าจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยอธิบดีกรมประมงจะชี้แจงเรื่องงบประมาณภาษีประชาชนที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่และในอนาคตจะใช้อีกเท่าไหร่นายณัชชากล่าวจ๊ะสายเปแฟนคลับร้องเต้นถูกใจถอดให้หมดเจอสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นโชว์บันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 18นาฬิกา43นาทีจ๊ะนงพนีนักร้องสายเปแฟนคลับคนไหนร้องเต้นถูกใจถอดให้หมดร้อนถึงผู้จัดการสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตเห็นแต่แฟนคลับเปศิลปินแต่สำหรับนักร้องสาวจ๊ะนงพนีขอเป็นสายเปให้กับแฟนคลับเองแรกๆแค่ให้ทิปแฟนเพลงแต่พักหลังหนักถึงขั้นถอดแหวนมรกตให้แฟนคลับรุ่นใหญ่ถัดจากนั้นไม่นานก็ถอดสปอร์ตบราให้แฟนคลับวัยรุ่นอีกทำเอาผู้จัดการต้องออกมาตรการเข้มงวดห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดเจอสาวจ๊ะในงานบวงสรวงภาพยนตร์มานาแมนผู้สื่อข่าวจึงได้ถามเจ้าตัวว่าตอนนี้กลายเป็นนักร้องสายเปแล้วใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวก็ยืดอกรับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์แหวนมรกตอันนี้ฮามากเราไปเล่นงานแล้วเจอคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72แล้วเขาก็มาดื่มมาดริ้งและแม่เต้นสนุกมากเราก็เลยดึงแม่ขึ้นมาบนเวทีเราพูดเล่นว่าลองดื่มสิแม่ดื่มจริงๆเลยแซวไปว่าถ้าเกิดแม่เขาดื่มเยอะขนาดเนี้ยชีวิตเราคงจะอยู่รอดกันอีกยาวแล้วก็ถามแม่ว่าที่แม่มาดูคอนเสิร์ตรู้ไหมว่าหนูชื่ออะไรเขาบอกว่าจ๊ะนงพนีซึ่งตอนนี้แฟนคลับเราจริงๆยังเรียกจ๊ะผงมณีอยู่เลยแต่แม่เรียกเราจ๊ะนงพนีเราก็เลยถอดแหวนมรกตให้แม่ไปเลยส่วนสปอร์ตบราก็ไปเล่นในงานเหมือนกันแต่วันนั้นมีน้องอายุประมาณ20ต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่ตั้งแต่หนูอายุ9ขวบหนูร้องเพลงของแม่ประกวดเพลงสตรอเบอร์แลเราก็บอกไม่เชื่อให้เขาลองร้องเขาก็ร้องให้หมดทั้งเพลงเราก็บอกวันนี้แฟนคลับของจริงวันนั้นเรามีสติแหวนเราไม่ให้แล้วเพราะว่าแหวนมรกตตวงนั้นเช้ามาเราหายใหญ่เลยหัวเราะแล้วเราจะให้อะไรดีตุ้งหูก็ไม่ได้วันนั้นใส่สปอร์ตบราแต่ข้างในเราก็ใส่เสื้อในอยู่แล้วก็มีเสื้อข้างนอกด้วยก็เลยถอดสปอร์ตบราให้น้องมันก็เลยกลายเป็นไวรัลว่าถ้าเกิดจะเจอคนที่ถูกใจจะให้อะไรอีกได้ยินว่ามีมาตรการจะไม่ใส่ของมีค่าขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแล้วไม่ใช่เราแต่เป็นผู้จัดการวันไหนที่เราจะใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ต
และเขารู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องเล่นคอนเสิร์ตสนุกแน่เขาจะเดินมาบอกทันทีนาฬิกาถอดมาก่อนเลยสักพักก็จะบอกต่างหูถอดมาก่อนเลยเราปล่อยของบ่อยเหรอเราเป็นไงขนาดเพื่อนไปดูเราเล่นคอนเสิร์ตจบงานก็พากันกลับบ้านมาร้องคาราโอเกะที่บ้านเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไป 4,000 เราแจกแต่เพื่อนตอนนั้นรู้ตัวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จขึ้นรถตู้มีเงินอยู่ในกระเป๋า 70,000 ให้ผู้จัดการหมดเลย